เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่7กำหนดให้ f เป็นฟังก์ชันจาก i ไป i โดยที่ fx ลบ y เท่ากับ fx บวกกับ y ลบ 3x คูณกับ fy และ f1 เท่ากับ2ค่าของ f52 เนี่ยเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ข้อนี้นะถ้าพี่แทน y เท่ากับ1ไปก็จะพบว่า f ของ x ลบ1อ่ะมันเท่ากับ fx บวกกับ1ลบ 3x คูณ f 1ถูกไหมถ้าเกิดว่าพี่ย้าย fx ลบ1อันเนี้ยให้มาลบกับ fxย้าย1ลบ 3x คูณกับ f1 ไปฝั่งซ้ายกลายเป็น 3x ลบ1คูณกับ f1 มันจะได้รูปแบบนี้ก็คือถ้าเกิดว่า f ของฟังก์ชันถัดไปอ่ะน้องก็หาได้จาก f ของฟังก์ชันก่อนหน้านั้นถูกไหมอย่างเช่นสมมติพี่จะหา f ของ52อย่างเงี้ยพี่ก็ต้องลบ f ของฟังก์ชันก่อนหน้านั้นก็คือ f 51ซึ่งตรงเนี้ย x มันคือ52ลบ1คูณกับ f 1แสดงว่าถ้าพี่จะหา f 51พี่ก็ลบกับ f 50ไปมันจะเท่ากับ3คูณ51ลบ1คูณกับ f 1เช่นเดียวกันถ้าพี่หา f 50พี่ก็ลบกับ f 49แล้วตรงนี้ x ก็เป็น50คูณ3ลบ1คูณกับ f 1เหมือนเดิมแสดงว่าถ้า f 2ลบกับ f 1ก็ได้เป็น3คูณ2ลบ1คูณกับ f 1จะสังเกตว่าตรงนี้มันจะเหมือนเดิมก็คือเป็น 3x ลบ1คูณกับ f1 ซึ่งถ้าเกิดว่าเราบวกกันสมการตั้งแต่ f52 ลบ f51 บวกกับ f51 ลบ f50 ตรง f51 อ่ะมันจะไปตัดกัน f51 ของสมการอันนี้ก็จะตัดกับ f51 ของอันนี้ใช่ไหมถ้าเราเอาสมการบวกกันทุกอันมันก็จะตัดกันไปเรื่อยๆอย่าง f50 ก็จะมาตัดกับ f50 อันถัดไปตัดกันไปเรื่อยๆจนถึงสมการสุดท้ายก็คือ f2 อ่ะมันก็จะตัดกับ f2 อันถัดไปเหลือแต่ f52 ลบกับ f1ซึ่งมันจะเท่ากับ3คูณ52ลบ1คูณ f1 บวกไปเรื่อยๆจนถึง3คูณ2ลบ1คูณ f1 นั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่าเรามองนะมันก็จะเป็น3คูณกับ52บวก51บวกไปจนถึงบวก2คูณกับ f1แล้วก็ลบกับ1คูณ f1 ซึ่งมันมีกี่ตัวเอ่ยตั้งแต่1ถึง51ก็เลยมี51ตัวพี่ขออนุญาตเขียนตรงนี้ใหม่เนาะมันคือ f52 ลบกับ f1 เท่ากับ3คูณกับ52บวก51บวกไปจนถึงบวก2คูณกับ f1 ลบกับ51คูณ f1 คราวนี้เขาบอก f1 มาว่ามันเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับ2
ให้ f 1เท่ากับ2เท่ากับ3 52บวกไปจนถึง2พี่ก็จะมองว่ามันคือ1บวกถึง52ได้เป็น52คูณ52บวก1หารด้วย2แต่ว่ามันไม่ได้บวก1ใช่ป่ะพี่ก็เลยลบ1ตัดทิ้งออกไปคูณกับ f1 f1 คือ2ลบกับ51คูณ f1 คือ2ได้ f 52ลบ2เท่ากับเอา2ตัดกับ52เป็น26 3คูณกับ26คูณ53ลบ1คูณกับ2ลบกับ102ได้ว่า26คูณ53มันคือ1378เนาะลบกับ1 3คูณ2เป็น6ได้1377ถูกปะคูณกับ6มันคือ8262ลบ102แล้วเราก็ย้ายลบ2มาบวกฝั่งนี้ก็จะได้ f 52มันเท่ากับ 8,162 นั่นเองซึ่ง 8,162 ตรงกับช้อยข้อที่2ก็คืออันนี้เราจะไม่ได้หาฟังก์ชันแบบว่า fx ได้ตรงๆเลยเพราะว่าเขาบอกมาทาง x กับ y ใช่ปะแต่พี่สังเกตเห็นว่าตรงนี้มันเป็น fx ถ้าเกิดว่าเราให้ y เท่ากับ1อ่ะมันจะกลายเป็น fx ลบกับ fx ลบ1ก็คือฟังก์ชันอะไรก็ตามลบกับฟังก์ชันก่อนหน้ามันจะเท่ากับ 3x ลบ1คูณกับ f1 ก็คือ2นั่นเองคราวนี้ถ้าเรารู้ f1 เราอยากหา f52เราก็พยายามเขียนแล้วก็หารูปแบบมันคือ f52 ลบ f51 เท่ากับ 3x ลบ1คูณ f1 ใช่ปะเช่นเดียวกันต่อไปเรื่อยๆมันก็ยังอยู่ในรูปของ 3x ลบ1คูณ f1 พบว่ามันมีทั้งหมด51สมการแสดงว่ามันลบ 1f1 51ครั้งถูกไหมพี่ก็เลยลบ 51f1 ไปตรงนี้3คูณ x คูณกับ f1 x ของเราอ่ะเป็นได้ตั้งแต่2ถึง52น้องก็บวกกันคิดเลขธรรมดาเลยบวกตั้งแต่2ถึง52น้องก็คิดเป็นบวกตั้งแต่1ถึง52แล้วลบ1ไปก็คิดเลขออกมาก็จะได้ f52 เท่ากับ 8,162 นั่นเองเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ